เรตทั้งหลายพากันมาสู่เรือนของตนแล้วยืนอยู่ภายนอกฝาที่ตรอกกำแพงและทางสามแพร่งและยืนอยู่ที่ใกล้บานประตูเมื่อข้าวน้ำของกินของบริโภคเป็นอันมากเขาเข้าไปตั้งไว้แล้วแต่ยาิไร่ไรๆของสัตว์เหล่านั้นระลึกไม่ได้ เพราะกรรมเป็นปัจจัยเ่าชนผู้อนุเคราะห์ย่อมให้น้นาำและโภชนะอันสะอาดประณีตสมควรแก่ญาติทั้งหลายตามการดุดทานที่มหาบอพิษท,ทรงถวายแล้วด้วยเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้แหละจงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายของเราจงเป็นสุขเถิดส่วนเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาชุมนุมในที่นั้นเมื่อข้าวและน้ำมีอยู่บริบูรณ์ย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่าเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติของเราเหล่านั้น จงมีชีวิตอยู่ยืนนานการบูชาเป็นอันพวกญาติได้ทำแล้วแก่เราทั้งหลายและญาติทั้งหลายผู้ให้ก็ไม่ไร้ผลก็ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีโครักขกรรมไม่มีการค้าขายเช่นนั้น ไม่มีการซื้อการขายด้วยเงินเปรตทั้งหลายผู้ไปในปิติวิสัยย่อมเยียวยาอัตภาพด้วยทานที่ญาติหรือมิตรให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้น้ำฝนอันตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานอันญาติหรือมิตร ให้แล้วในมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันห่วงน้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสาครให้เต็มเปี่ยมฉันใดทานอนญญาตหรือมิตรให้แล้วแต่มนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน คุลระบรุเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วในการก่อนว่าญาติมิตรและสหายได้ให้สิ่งของแก่เราได้ช่วยทากิจของเราดังนี้พึงให้ทักษินาแก่เปรตทั้งหลายความเศร้าโศกหรือความร่ำไรอย่างอื่นไม่ควรทำเลย เพราะความร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เปรตท,ทั้งหลายยติทั้งหลายย่อมดำรงอยู่โดยปกติธรรมดาอันทักษินานี้แหลที่ท่านเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในสงให้แล้วย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปรตนั้นโดยพลันสิ้นกาลนาน ญาติธรรมมหาบาพิษได้แสดงให้ปรากฏแล้วการบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลายมหาบาพิษทรงทำแล้วและกำลังกายมหาบาพิษได้เพิ่มให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญมีประมาณไม่น้อยมหาบาพิษได้ทรงขวนขวายแล้ว